ดูกระภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ไม่พึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้แล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลกสามประการเป็นไฉนคือชาติ1ชรา1มรณะ1ทำทั้งสามประการนี้แลไม่พึงมีในโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่พึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยอันพระตถาคตทรงประกาศไว้แล้วไม่พึงรุ่งเรืองในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายก็เพราะธรรมสามประการนี้มีอยู่ในโลกฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดในโลกธรรมวินัยที่พระตถาคตทรงประกาศไว้จึงรุ่งเรืองในโลกดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการแล้วจึงอาจละชาติชรามรณะได้สามประการเป็นไฉนคือราคะ1โทสะ1โมหะ1บุคคลละธรรมสามประการนี้แล้วจึงอาจละชาติชรามรณะได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการแล้วจึงอาจละราคะโทสะโมหะได้สามประการเป็นไฉนคือสักกายทิฏฐิ1วิจิกิจฉา1ศีลัพพตปรามาส1บุคคลละธรรมสามประการนี้แล้วจึงอาจละราคะโทสะโมหะได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการแล้วจึงอาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้สามประการเป็นไฉนคือการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคาย1การเสพทางผิด1ความหดหู่แห่งจิต1บุคคลละธรรมสามประการนี้แล้วจึงอาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการแล้วจึงอาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้สามประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้มีสติหลงลืม1ความไม่มีสัมปชัญญะ1ความฟุ้งซ่านแห่งจิต1บุคคลละธรรมสามประการนี้แล้วจึงอาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรมสามประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้สามประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะ
1. ความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะ 1. ความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดี 1. บุคคลผู้ละธรรม3ประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม3ประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้3ประการเป็นไฉนคือความฟุ้งซ่าน1ความไม่สำรวม 1. ความเป็นผู้ทุศีล 1. บุคคลผู้ละธรรม3ประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม3ประการแล้วจึงอาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความเป็นผู้ทุศีลได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา 1. ความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ 1.ความเกียจคร้าน 1. บุคคลละธรรม3ประการนี้แล้วจึงอาจละความฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความเป็นผู้ทุศีลได้ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม3ประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียจคร้านได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อ1ความเป็นผู้ว่ายาก1ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว1บุคคลละธรรม3ประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียจคร้านได้ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลละธรรม3ประการแล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้3ประการเป็นไฉนคือความเป็นผู้ไม่มีความละอาย 1. ความเป็นผู้ไม่มีความเกรงกลัว 1. ความประมาท 1. บุคคลละธรรม3ประการนี้แล้วจึงอาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความละอายมีความเกรงกลัวไม่ประมาทอยู่ก็อาจละความเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วได้บุคคลเป็นผู้มีมิตรดีก็อาจละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาความเป็นผู้ไม่รู้ความประสงค์ความเกียจคร้านได้บุคคลเป็นผู้ปรารภความเพียรก็อาจละความเป็นผู้ฟุ้งซ่านความไม่สำรวมความเป็นผู้ทุศีลได้บุคคลเป็นผู้มีศีล
ก็อาจละความเป็นผู้ไม่ใคร่เห็นพระอริยะความเป็นผู้ไม่ใคร่ฟังธรรมของพระอริยะความเป็นผู้มีจิตคิดแข่งดีได้บุคคลเป็นผู้มีจิตไม่คิดแข่งดีก็อาจละความเป็นผู้มีสติหลงลืมความไม่มีสัมปชัญญะความฟุ้งซ่านแห่งจิตได้บุคคลเป็นผู้มีจิตอันไม่ฟุ้งซ่านก็อาจละการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันไม่แยบคายการเสพทางผิดความหดหู่แห่งจิตได้บุคคลเป็นผู้มีจิตไม่หดหู่ก็อาจละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสได้บุคคลเป็นผู้ไม่มีวิจิกิจฉาก็อาจละราคะโทสะโมหะได้บุคคลละราคะโทสะโมหะแล้วก็อาจละชาติชรามรณะได้